แฟนคลับเป็น FC น้องยาย่าบอกเลยเอามือทาบอกไว้ก่อนทำไมคะเดี๋ยวจะอารมณ์ขึ้นจะเล่าให้ฟังอย่างนี้คุณผู้ชมนะคะสำหรับคุณแม่ปลาคุณแม่ของน้องยาย่าค่ะคุณแม่นี่นะคะได้โพสต์ภาพสวยๆให้แฟนๆได้เห็นใน IG ภาพน้องยาย่านี่แหละค่ะเราก็ชอบกดไลค์กันแต่มันมีคอมเมนต์นึงคุณผู้ชมหาไม่รู้ไปจี้จุดโดนใจอะไรเขามาป่วนเข้าให้ค่ะจู่ๆก็ตามเข้ามาด่าหยาบๆคล้ายๆในไอจีเลยค่ะแล้วก็กล่าวหาว่าน้องยาย่านี่นะคะเนี่ยไปตระเวนถ่ายหนังอยู่ต่างจังหวัดบ้างล่ะไม่สนสถานการณ์โควิดบ้างอ้าวเป็นงั้นไปได้คุณผู้ชมเนี่ยคือภาพต้นเรื่องคือไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากเป็นบรรยากาศอยู่กับสวนกับธรรมชาติสบายตาสบายอารมณ์คุณแม่ปาก็โพสต์เอาไว้ให้ดูกันแล้วสดชื่นคลายหนาวคลายเครียดกันไปแต่อย่างที่พูดไปคุณผู้ชมมันมีคอมเมนต์ที่อ่านแล้วแบบเออไม่สบายใจจริงเข้ามาคอมเมนต์ด่าหยาบมากเลยนะคะด่าหยาบใครใน IG แม่ปลาเลยนะคะแล้วก็บอกว่าแม่เที่ยวทุกวันบอกวงเล็บนะนี่เราเซ็นเซอร์ไว้หน่อยเนาะปิดไว้นิดนึงค่ะเขาเปลี่ยนสรรพนามใช้คำว่าอีเลยนะเรียกน้องยาย่าว่าอีนะก็บอกว่าน้องยาย่าเนี่ยไปถ่ายหนังทุกวันไม่สน4สน8อะไรเลยนะทำมาเป็นบริจาคเศษเงินได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์แล้วก็แบบเนี้ยเอ้าว่าไปถึงขนาดนั้นใช่ค่ะปรากฏว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่า FC น้องยาย่าที่เอามือทาบอกเอาไว้เนี่ยให้ใจเย็นๆนะคะแต่ว่าทนไม่ไหวจริงๆก็เลยถล่มกลับชาวเน็ตรายนี้กันดุเดือดเลยค่ะกล่าวหากันเบอร์แรงขนาดนี้มันเกินไปจริงๆค่ะถึงขนาดหาว่าน้องเนี่ยไปแอบถ่ายหนังทั้งที่ตอนนี้สถานการณ์โควิดมันระบาดทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐไม่รอช้าคุณผู้ชมขาใจร่มๆกันก่อนต่อสายหาแม่ปลาทันทีแม่ปลาเนี่ยบอกว่าเอาจริงไม่ทันได้เห็นคอมเมนต์ที่ว่านั้นนะแม่ปลาเนี่ยก็เลยขอชี้แจงผ่านบันเทิงไทยรัฐเลยแล้วกันแต่ว่ามีคนบอกแม่ปลาเยอะเหมือนกันยืนยันเลยค่ะว่าข้อกล่าวหาของชาวเน็ตรายนี้ไม่เป็นความจริงรูปที่แม่โพสต์เนี่ยเป็นรูปเก่าเอามาลงใหม่คุณผู้ชมนะคะเพราะว่าตอนนี้ถามว่าได้ไปเที่ยวไหนไหมไม่ได้ไปค่ะเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยลงแต่รูปอาหารก็กลัวว่า FC จะเบื่อกันและที่บอกว่าน้องยาย่าไปตะเวนไปตะลอนถ่ายหนังเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงตอนนี้ยาย่าอยู่ไหนคะแม่ยาย่าอยู่บ้านก็อยู่บ้านกับคุณแม่นั่นแหละใช่เขาก็ทำอาหารกันจนตัวกลมกันหมดแล้วแม่บอกแบบนี้เลยคุณผู้ชมและที่บอกว่าได้รับวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องจริงอีกนะคะแม่ปลาเล่าให้เราฟังใน IG แล้วฮะแล้วก็บอกไปว่าใน IG ของน้องยาย่าแล้วก็ IG ของแม่ปลาเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณนึงอ่ะแอคเค้าปลอมๆแอคเค้าหลุมเนี่ยตามด่าตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรนะฮะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมขาชาวเน็ตจ๋าอย่าหาทำเตือนก่อนเลยนะแอคหลุมเดี๋ยวนี้เขาตามเจอคุณปานค่ะจะว่าใครก็ต้องดูด้วยนะเดี๋ยวนี้เขาตามเจอกันหมดแอคหลุมแอคอวตารเตรียมคำขอโทษเป็นเงินเท่านั้นนะคะตอนนี้ใช่คราวนี้ต้องบอก